การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่2566ค่ะจะมีการคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปท.นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ค่ะซึ่งก็ทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะปีนี้ก็ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงควบคุมเข้มข้นช่วงนี้จนถึงปีหน้า4มกราคม66เลยนะคะโดยช่วงที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมากท่านก็บอกว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นค่ะทั้งกฎหมายเดิมแล้วก็กฎหมายใหม่อย่างเช่นการยึดรถอันนี้คือไม่ได้ยึดไปเลยนะแต่คือยึดในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงนี้แล้วก็ยังนี่เลยนี่เลยการตัดแต้มจราจร อันนี้ต้องเข้มเลยขณะที่หน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งฝ่ายปกครองสาธารณสุขนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็ดำเนินการในพื้นที่แล้วนอกจากนี้ค่ะได้กำชับไปยังพื้นที่ต่างๆให้รณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอย่างเช่นรณรงค์ไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับคาดเข็มขัดนิรภัยใส่หมวกกันน็อกนี่นะคะโดยเจตนาก็คือไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียนั่นเองนะคะท่านบอกไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเลยแม้แต่ชีวิตแม้แต่ใครก็ตามนะคะเพราะว่าผู้ที่แบกรับภาระจากการสูญเสียเนี่ยไม่ใช่แค่ประชาชนหรือว่าครอบครัวเท่านั้นค่ะยังรวมไปถึงภาครัฐที่ต้องสูญเสียงบประมาณแล้วก็วัยแรงงานด้วยนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จังหวัดต่างๆก็เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย10มาตรการหลักด้วยกันมีหลายเรื่องนะอย่างเช่นการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในสถานที่จัดงานเค้าดาวขนาดใหญ่มีเลยแล้วก็ให้เพิ่มความเข้มงวดป้องกันคนร้ายฉวยโอกาสช่วงเทศกาลมีบางคนจ้องอยู่นะมีมิจฉาชีพใช่มั้ยชายมิจฉาชีพโจรอะไรต่างๆด้วยแหละนะคะก็จะมีการเข้มงวดประสานผู้ประกอบการหรือหมู่บ้านให้ตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิดมันยังใช้การได้อยู่ไหมโออยู่ไหมนะคะถ้าพบสิ่งที่ต้องสงสัยก็ให้บันทึกภาพแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยค่ะพร้อมกับตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลก่อนทำงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ด้วยเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก10ข้อหาหลักนะคะแล้วก็สามารถประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือว่าเครือข่ายได้ทันทีนอกจากนี้ก็ให้เก็บอุปกรณ์กีดขวางออกนอกผิวการจราจรเวลาตั้งด่านหรือว่าจุดตรวจด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็สถิติต่างๆกับหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้ถูกต้องตรงกันครับตรวจสอบแอดมินเพจนะครับชักจูงรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งรถในทางหรือทำกิจกรรมในช่วงปีใหม่ครับมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กับทางแอดมินเพจให้ระงับกิจกรรมเพิ่มความเข้มงวดการตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมครับแล้วก็ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการทุกรายปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของทางสถานีตำรวจโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็ปลอดจากอาชญากรรมทุกประเภทครับ